คุณไม่ค่อยเหลือที่ว่างยังเหลือเยอะกว่าที่เนี่ยเนี่ยเหลือเยอะกว่าที่บอกเลยเอาไว้ท้ายๆเลย39 39ใครนะประสบการณ์39ไอ้เลสหยิบต้องจับใหม่เว้ยกรีนว่าถ้ามันสลับอย่างนี้เรื่อยๆทุกวัน3สล็อตนี้คือสล็อตชัวร์แล้วก็มีสล็อตออกอีกมันจะไม่เท่ากันทุกคน1 2 3 4 4สล็อตเดี๋ยวให้หยุดใช่ป่าววะมันก็จะ10คนเดี๋ยวให้หยุดอาทิตย์ละคนอาทิตย์ต้องให้หยุดอาทิตย์ละคนสลับกันไปเรื่อยๆเว้ยแต่ต้องคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าคนใหม่1 2อาทิตย์นี้อีก7คนได้มั้ง5ถึง7อีก5ถึง7ไม่นับ2คนนี้นะอีก5ถึง7ไม่หยุดกูจะอยู่ไม่ใช่พวกวันนี้หรอวันจันทร์ไม่ใช่หรออาทิตย์นี้โดขอได้โดงานไป2วันแล้วขอเอาก็กลัวจริงกูบอกแล้วงั้นโดอยู่เลยสิหยุดแต่ว่าถ้ามันไม่มีเพราะแต่ถ้าผมหยุดก็งานได้นะไอ้คิวมันยังขาดผมอยากฟาร์มวันที่29เป็นพี่กับพี่หานก็ได้เมื่อกี้มึงบอกจะช็อกไม่ใช่ไม่ก็จะช็อกแต่หมายถึงว่าไม่จะช็อกไม่เดือนนาดาวอยู่กับพี่ฮันช็อกอ๋อได้แล้วพี่เป็นวันศุกร์เหมือนเดิมก็ได้ครับต้องการน้ำตาลครับนะพี่อยู่คู่เป็นหนึ่งนะพี่อยู่คู่พี่เปิดวันพฤหัสได้ไหมไอ้งั้นพี่วันศุกร์งั้นพฤหัสคนใหม่สองคนได้รายชื่อก่อนก็มีซูเฟ่นิลาบานี่ฮานเฮ้ยคนที่ยังไม่ทำสัญญามีสตาร์บาร์นี่คอนเนอร์แทไอ้เหี้ยเป๋พี่เป๋น่าจะอยู่นู่นพี่ที่พี่พูดมาไม่อยู่ตรงนี้สักคนอันนี้นะต่อไปได้เวลาเคลียร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโอเคนะดูดิโอ้ยสัตว์ละเอียดมากไม่ไอ้นั่นยังไงเนี่ยที่โดพามายังไงเนี่ยไอ้โดมึงมาคับมันมาปะเนี่ยดูไม่ค่อยอยากเข้าเลยวะฮะใครวะเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่าอีโตแม่งไม่สวยแล้ววะไม่สวยนี่ไม่ดูสวยกว่าเออรอเลยจะสวยค่ะละเจอน้องชายแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งไอ้พวกยิงของกูเนี่ยเต็มไปหมดโอ้โหแน่นกากเลยเหี้ยตอนเนี้ยขอวนแก๊งหน่อยสิแป๊บนึงนะผมเซฟหลักฐานก่อนเอางี้เอ้ยเดี๋ยวกูไปเคลียร์ดราม่าแจกข้าวก่อนมาได้เวลาโอเคครบใจเย็นๆใจเย็นนะครับขออนุญาตนะครับเปิดแชทของฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งโซซินค่อยอ่านอีกทีหนึ่งนะฮะ น้องพิมพ์มาว่าพี่เกียร์ครับพอดีเห็นคนชื่อโซซินมาคัดดูไว้อยากให้รับเรื่องพิจารณาในการเข้าดูไว้ให้หน่อยครับโซซีนขอเก็บเงินทำ MV หลังจากวีลิตได้ที่2ในเซิร์ฟเอทโอ้โหพลาดพิงถึงเซิร์ฟอื่นด้วยกูครับ เรื่องเก็บเงินไปตั้งแต่10เมษาตามโทร MV มาโดยตลอดครับทุกครั้งเขาจะบอกว่าเสร็จแล้วรอนู่นรอนี่ก่อนจนมาถึงเดือน9ที่หนักเพราะอ่านแล้วไม่ตอบจนก็เป็นอย่างที่รู้เงินไปทำอย่างอื่นหมดแล้วแล้วก็ดูในคลิปหรือรูปหลักฐานเลยครับไปทวงก็โดนด่ากลับว่ามาทวงแทนคนอื่นไม่ได้ครับมันบล็อกหมดทุกวันนี้ก็ยังคืนไม่ครบครับปลอ เขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองคืนเองครับมีพี่ที่เขาไปคบหาอยู่ด้วยช่วงนั้นเขาเลยมาคุยกับพวกผมแล้วช่วยคืนเงินของคนจำนวนหนึ่งคืนให้ครับเพราะพวกผมเข้าไปตามแซะทุกโพสต์ครับถ้าไม่ได้พี่คนนั้นก็คงไม่ได้คืนครับนี่แค่เคสของพวกผมนะครับเรื่องเงินนี้มีแชทให้ขอดู MV หน่อยอยากเห็น
เดี๋ยวให้เด็กๆไปดูทีหลังส่งมาดูดิอันนี้ก็อันนี้ตั้งแต่เดือน9ปีที่แล้วนะฮะเดือน9โอเคต่อด้วยแชทนี้คนนี้พิมพ์ไปหาคนที่ชื่อโซซีเนี่ยครับว่าเอาเรื่อง MV ให้จบเรื่องอื่นกูขี้เกียจมานั่งคุยกับมึงและก็เลิกไปเถอะมีแปะบัญชีด้วยสรุปไม่มี MV จริงถูกไหมถ้าไม่มีจริงถ้าไม่มีนะมึงเอาเงินตรงนี้ไปไหน ไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวกลับไปพี่เฟิร์สว่าไงตูนมีอะไรอีกวะใจเย็นๆนะเราอันนี้เราฟังมุมนี้ก่อนมันมีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันมีสตินะเดี๋ยวกลับบ้านไปโอนให้โอนมาให้ครบทุกจำนวนตอนนี้ยอดหารจะตกคนละ400ครับที่พี่ไม้บอก16เดือนหน้ามันไม่ถึงหรอกพิมพ์ขั้นไว้กันเอซิเดนถ้าเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็เดือนนี้ส่งเลขบัญชีทิ้งไว้ให้ขอกำหนดได้ไหมครับวันที่16เดือนหน้าไงแต่พยายามเอามาให้ไวกว่านี้เพราะตอนนี้มันเอาให้ไม่ได้ถ้าเร็วสุดก่อนสิ้นเดือนคิดเรื่องเกี่ยวกับเคลียร์เงินป่ะบอกจะคืนน้องมันตั้งแต่วันที่16แล้วยุ่งไรเรื่องของใครเคลียร์แล้วไม่จบใช่ป่ะจบครับจบแค่มาตามให้น้องมันครับลิงที่ไหนมายืนในแลนด์ไปดีกว่าอย่าเอาตัวแทนเจอกันต่อน้องแค่นี้ครับโอเคเร็วอันนั้นได้ไหมครับบางคนเขาต้องใช้เงินก็ถ้ามีก่อนก็ได้ก่อนแต่รับปากไม่ได้เรื่องที่จะได้ไวรับปากไม่ได้เรื่องที่จะได้ไวกว่านั้นโอเคเร่งให้อยู่ไม่ได้อยากมีปัญหาติดตัวใครจ่ายพวกผมก็สูงพวกผมจำเป็นต้องใช้ก็มันอยู่ที่ว่าจะหาได้ตอนไหนพวกผมขอกลับวันที่10นะครับพวกผมจำเป็นต้องใช้จริงคอนเฟิร์มไม่ได้บอกแล้วงั้นก็ต้องหาอันนี้เรื่องเงินล้วนๆเลยนะครับผมขอค่าเสียเวลาได้ไหมครับนานเกิน17กุมภา400ของใครจบไปแล้วไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวเขาเรียกตัวเองนี่มันวันที่เท่าไหร่แล้วครับแล้วตรงไหนที่บอกว่าไม่ตอบมันไม่แล้วคุยตรงนัดไหมล่ะไปให้น้องมันแคปมาแล้วส่งให้ดูดิคุณแค่โอนเงินคืนมันก็จบไปแล้วส่วนของใครของมันไม่ต้องแสดงตัวมันมีปัญหาน้องจะคืนมาตั้งแต่วันที่16ยังไงครับเนี่ยบอกจะคืนตั้งแต่วันที่16นี่มันเลยวันนัดมาหลายวันแล้วนะครับคือพวกผมต้องเป็นคนตามทวงหรออันนี้คุณบอกจะคืนอ่ะค่าเสียเวลาก็ไม่ได้รอมาเดือนกว่าแล้วนะครับของตัวเองได้ไปแล้วมีปัญหาอะไรอย่างมีส่วนตัวเพิ่มหรอสัตว์มึงก็เก่าเกินก็คุณไม่ตอบแชทน้องผมน้องผมก็ให้มาตามให้แล้วมันจริงไหมที่คุณยังไม่คืนน่ะของใครจบไปแล้วอันนี้มันแชทย้อนๆมาแค่ให้พิมพ์ได้บัญชีมาจะเก็บหลักฐานว่าโอนแค่นั้นทักไปแล้วครับชื่อโอเคเดี๋ยวเย็นพรุ่งนี้โอนไปอันนี้ผมขอค่าเสียเวลาเอา MV อ่ะพี่ค่อยลงพี่จะรวมทีมใหม่แล้วเปิดตัวทีเดียว Vlit เดี่ยวนะเดี่ยวนะแก๊ง Vlit แก๊ง Vlit มันแก๊งไอ้เบลแก๊งเมียกูครับเนยเมียกูบอกว่าเมียกูเป็นคนทำแก๊งลิทมาแล้วก็ยกให้สโนเบลคือนายบอกมันทำแก๊งแบ็คลิทมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นลิทใช่ไหมอะไรเด็กวีลิทเนี่ยแบ็คลิทก็มาย่อยเป็นวีลิทเนี่ยคนละยุคแล้วทำไมเหรอแล้วนามสกุลหนูลิทไม่ใช่หรอลิทนายทำแบ็คลิทคู่กับพี่เบลแล้วตอนนี้พี่เบลทำคนเดียวเป็นวีลิทกูจะบ้าไหวเฮียวนมาอยู่ใกล้กูได้ไงเนี่ยควยเอ้ยพี่เกียร์
เนื้อนามสกุลลิ้นไงพี่เกียถ้าคนดูเมื่อก่อนน่ะน่าจะจำได้เออใครเคยดูพวกเนยเมื่อก่อนบ้างวะคนดูน่าจะมีคนทันนะไม่อยู่หรอกใครทันบ้างวะยุคนั้นที่ไปตีกับพวกพี่เต๋าเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้กายทําเดย์อ่ะมีแร่ฟ้าแร่แดงมั้ยอ่ะอยากทําไม่มีไปซะไอ้เหี้ยไปกับกูตรงนี้ก่อนไปก็ได้ไม่เห็นแล้วพี่มีถ้าพี่อยากให้ผมไปตรงนี้แบ็คลิสต์อ่ะในทําคู่กับพี่เบลแต่ว่าตอนนี้พี่เบลทําวีลิสต์แล้วกูบอกให้มึงไปจากกูตอนนี้ล้านนึงเร็วๆล้านนึงจบเลยเนี่ยโอนโทรศัพท์อะไรไม่ต้องไปกดหรอกเร็วสัตว์เนี่ยไม่ยุ่งกับกูทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรเหรอเปล่ามันมีเกี่ยวกับการทำก็เคยมาวอร์ดเหรอแบ็คลิสต์ไม่เคยนี่ไม่ได้เข้านะอันนี้มีคลิปเล่นอยู่ซัมเดย์อินเดียอ่ะมึงเอาเงินตรงนี้ไปไหนไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเดี๋ยวกูกลับบ้านไปโอ้ยเช่นนี้ไล่มาแล้วรอเคลียร์งานเดี๋ยวกูให้ส่วนตัวทุกคนเองน้องทุกคนบอกให้พี่หลุยเกี่ยวอะไรโอนยอดรวมไม่มาที่กูเงินทุกบาทต้องเข้ากูก่อนคุยกับน้องๆละมันรอมึงครับจะเอาไม่เอาแค่นั้นมึงใช้คำนี้ได้หรอมึงใช้ตังคนอื่นนะครับคือเจอคนจริงเจอคนจริงแล้วตอนนี้คำถามคือมึงจะเอาไม่เอาไม่ต้องออกตัวทำหน้าตัวทำนำหน้าให้ใครกูเกลียดเรื่องส่วนตัวกูเองกูเอาแต่งเงินน้องๆต้องเข้ากูครับก็กูจะเคลียร์เองถ้าเรื่องมากก็แค่นั้นมึงจะเคลียร์เหรอวะเรื่องจะเป็นปีละควยวีลิสไม่ได้ทำแล้วเนยจบที่แบ็คลิสอะจบแค่ตรงนี้กูให้คำขาดกูเคลียร์เองเรื่องนี้มึงไม่มีตรงไหนกูถูกเลยนะเงินคนอื่นแท้ๆเรื่องคนอื่นกูคุยกับคนอื่นไม่ใช่มึงแค่นั้นไม่เห็นทักหาใครเลยครับตอนนี้มึงก็ไม่ถูกปัญหากูกับน้องๆคนอื่นมึงจะเสือกไม่ได้อ๋อคือมึงก็ไม่ถูกอ่ะปัญหามันเป็นปัญหาของมันกับน้องๆโอเคมันก็บอกเที่ยวได้งงกูคุยกับทุกคนแล้วครับมึงอ่ะเสือกไม่จ่ายไม่คืนใช้เงินคนอื่นสัตว์แม่งตัวบวกนี่ว่ะคนมาสมัครมีปัญหามากมึงก็ไม่ต้องเอาคนอื่นกูพร้อมกูก็ให้พวกมันเองแค่นั้นเดี๋ยวเอากับแม่มึงอีกเอ้าสัตว์แม่งเริ่มไปใหญ่ไปไล่เหี้ยอย่าทำเป็นคนดีมากก่อนหน้านี้มึงก็ไม่ได้ดีพอหรอกพอเอ้าเหี้ยพอหรอว่าแต่พอไหนอะตามสบายกูเคลียร์กับแม่กูเรียบร้อยอยากโทรคุยเชิญไอ้เผาน้องพี่หลงป่ะโอเคต่อมึงกับกู1-1จ่ายกูก่อนถ้าจะเล่น1-1 50,000มึงเล่นกับวินละ 50,000 ถ้าจะ2-2มึงเอาใครมากับกูก็มีของกูแค่นั้น 50,000 มึงเพ้อเหี้ยอะไรครับเออถูก 50,000 แพงสัตว์มึงเล่นกันเอาตายเลยแล้วเมื่อกี้มึงท้ายเองของร้านกูจะมาตังกูปัญญาอ่อนของร้านมึงพ่อมึงดิเดี๋ยวกูแบบเอาฟิลให้เลยของกูครับยามาโนต้นเรื่อง1ตัวเลีย1มึงมันควายมาทำให้กูเองยอมรับไซส์ควายพื้นที่ของกูมึงเสลอรับมาทำเรียกร้องคุยเลยตังส่วนตัวมึงก็เก็บไปทำอย่างกับมึงไม่ได้ทำใส่กูไอ้เหี้ยโอเคมึงหน้าด้านจังวะโซซินตอบพ่อมึงอะหน้าด้านไอ้นี่ตอบอีกทีกูไม่เคยทำนะไอ้โซซินจัดมาอีกดอกคิดว่าคนเขาซื้อเพราะเป็นมึงทำเหรอไม่คือจะเล่นไหม2-2นี่ไอ้สัตว์ยอดทุกอย่างคนหาลูกค้ามาก็ออกมาจากกูมึงหัดยอมรับบ้างไอ้ควาย1-1มึงกับกูปลอมาว่าโซซีน never broke กับโซซีนซุกซนคนเดียวกันครับไม่ได้อยากแต่อนาคตใครหรอกครับแต่พี่แต่เอาเงินไปเพลงที่เอาเงินไปเพลงที่ลงก็เอารูปตัวเองคนเดียวลงทำก็ทำด้วยกันทั้งทีมครับเอาเงินไปใช้บอกเสร็จแล้วทวงเงินก็ดาบพูดเหมือนพวกผมติดเงินเขา
ไม่ไหวจริงครับคนแบบนี้พี่อ่านแชทจากคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับมีแนบลิงก์มาให้กูอีก1ดอกสรุปนะครับอ้าวไอ้ซอยไม่ต้องเบี่ยงประเด็นมันเปิดสาธารณะเนาะเราอ่านได้ไม่ต้องแคปแชทแค่คำพูดเดียวบอกว่าผมไปก่อแดกผมยืนยันแน่นอนครับผมไม่ได้ก่อไม่เคยก่อใครไม่เคยเลียใครด้วยถ้าใครรู้จักผมจะรู้ดีผมไม่ยุ่งกับใครมั่วอยู่แล้วเขาได้โพสต์บอกว่าผมไปขอให้เขาทำแต่ตั้งแต่แรกคุยกันที่ Discord เขายื่นข้อเสนอมาว่าทำโปรแกรมให้พี่ไหมผมทำให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาโปรโมทให้แบ่งกัน 50-50 ผมก็ตอบตกลงข้อที่3เมื่อผมทำให้ตอนที่เริ่มขายดิสแรกใช้ดิสของ Proc ผมไม่เคยได้เงินสักบาทบอกว่าจะรวมยอดแล้วส่งให้ผมทุกวันนี้ทุกวันที่1ของเดือนวงเล็บไม่เคยได้ข้อที่4เมื่อย้ายออกมาทำดิสร้านเองทำยอดขายได้10คนผมได้เงินประมาณ 2-3 คนต่อครั้งเขาบอกว่าบัญชีเขาโอนไม่ได้โทรศัพท์พังตอนนั้นผมยังไม่แย้งเพราะเขาบอกว่าจะให้ของขวัญวันเกิดผมแต่ก็ไม่ได้ให้อะไรเลยเมื่อผ่านมาไปสักพักได้ข่าวเรื่องเขามีปัญหาผมเลยทักไปบอกเขาว่าช่วงนี้ผมไม่ได้เงินเลยตามแชทเดี๋ยวค่อยอ่านเมื่อเคลียร์กันเรียบร้อยก็ทำกันต่อแต่ลูกค้าล่าสุดก็เป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ส่วนของผมเลยได้ดิยอดเดือนนี้เราไม่ได้มียอดเยอะนะน้องเราหารกันไม่ใช่หรอพี่มีที่เปิดทิเก็ตไปเยอะแล้วนะพี่แล้วก็ส่งสลิปมาบอกที่เองเพิ่งได้ไปเนาะน้องบอกว่ามันควรจะหารกันทุกออเดอร์หรือเปล่าครับพี่เห็นเราไม่ได้หารกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วไงน้องบอกว่าที่ผมได้ผมก็ประมาณเดือนละครั้งเองถ้าจะหารพี่ไม่ติดแต่บางยอดพี่เห็นเราเอาไปเลยแต่พี่ก็ให้ลูกโอนไปให้เองเลยไอสัตว์อ่านข้างล่างไม่ได้ต่อคือมันเยอะมากนะพี่ที่ผมไม่ได้อ่ะแล้วพี่ก็ตอบว่าหรือไม่ก็ต้องหาวิธีเพิ่มเติมผมเห็นตลอดนะพี่ก็เห็นน้องคือมันมาตั้งแต่ตัวภูคิ้วมาแล้วอ่ะเองคิดแบบไหนพี่ก็คิดแบบนั้นตั้งแต่แรกผมไม่เคยได้รับยอดจนมาทำดิสใหม่พอทำดิสใหม่ลูกค้า10คนผมได้3คนผมก็ไม่คิดอะไรสรุปจะแก้ยังไงล่ะพอมันมีที่ลูกค้าโอนผิดลูกค้าโอนมาที่ผมก็โอนให้พี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ได้จะให้เองนะแต่พอลูกค้าโอนให้พี่ไม่เคยให้ผมเลยบางครั้งพี่ก็บอกลูกค้าโอนอย่างละครึ่งบัญชีละครึ่งพี่เขียนไปเลยอย่างสลิปที่พี่จะส่งไปให้เองแต่ละครั้งใช่พี่แค่เขาโอนผิดทำไมพี่ไม่โอนมาให้ผมแล้วเองจะทำกับพี่ต่อไหมถ้าทำยอดหลังจากนี้วางสลิปลงตลอดโอนเข้าทันทีพอยอดที่พี่ได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นบางอันมันเป็น VP ส่วนตัวบ้างเป็นคนที่เข้านามสกุลบ้างซึ่งมันเป็นคอนแทรคข้างนอกอีกทีพี่แค่ให้เขามาคุยใน DC เพราะพี่ไม่ได้ตอบแชทเฟซถ้าจะทำหาร 50-50 แล้วก็ส่งมาขนาดในแชทนี้พี่ยังเขียนของพี่คนเดียวเลยเอาตอนนี้ซอยว่าจะเอาต่อไหมพี่ขอแค่นั้นจะให้ผมเชื่อใจพี่ยังไงอีกผมคิดว่าถ้าผมออกลูกค้าทุกคนผมก็ไม่ให้ใช้โปรแกรมนะมันอยู่ที่เองแล้วพี่ไม่ได้คิดอะไรเยอะ ถ้าเองไม่ไปต่อแล้วตัดสินใจอย่างนั้นพี่ทำอะไรไม่ได้จะไปต่อก็คุยตกลงแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่กินเต็มไปอ่ะผมได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะฟังคำถามสุดท้ายแล้วนะจะไปต่อไหมหรือไม่เอาแล้วถ้าไปต่อก็คุยว่าจะเอาไงถ้าไม่ไปเองจะทำไงต่อก็สิทธิ์ของเอง
มันไม่ใช่แค่เองคิดนะพี่มองความคิดเองอยู่เองมองความคิดพี่ดูดิเองจะเอายังไงเองก็พูดถ้าไม่เอาเราก็แค่แยกไปพูดเรื่องอื่นมันไม่ใช่การแก้ปัญหาพูดมาเลยถ้าพี่จะทำต่อพี่ต้องโอนยอดให้ผมก่อนแล้วผมจะแอดให้ถ้าไม่ทำก็แยกย้ายยอดอันไหนทุกยอดที่ลูกค้าโอนมาแล้วผมจะโอนให้พี่เองแล้วไอ้ยอดนี้ล่ะผมทำอันเดียวเองนะพี่ทำมาเป็นสิบผมไม่เคยพูดถ้าพี่ไม่ทำผมก็ไม่ทำหรอกนะแล้วยอดไหนที่เองจะให้แบ่ง700ล่าสุดอะนะก็คนละ350ถ้าอยากทำต่อก็อย่าเหลี่ยมกันมึงก็หันมาช่วยพี่บ้างพี่โทรตามมึงตลอดนะผมเห็นตลอดพี่รับหน้าให้ตลอดแค่ไม่มีเงินเข้าในบัญชีงั้นเอางี้เลยพี่รับเต็มถูกไหมมึงกับพี่ตอนนี้นะทำให้สองคนแอดให้ลูกค้าได้ทิเก็ต ง่ายๆจะทำต่อทุกยอดต้องแบ่งกันก็ใช่ไงไม่งั้นผมไม่แอดให้ลูกค้าเราจะมาเคลียร์ทิเก็ตออกวันพุธกับวันอาทิตย์เจ็บคอผมยอมให้พี่เอาเปรียบผมเกือบทุกยอดเลยนะผมให้ใจพี่ตั้งแต่แรกแล้วพี่ทำไมทำงี้อ่ะคือจะทำต่อไหมซอยเออเอาจบๆอันไหนมึงมองว่ากูผิดกูขอโทษเพราะต่างคนมันก็ต่างรับกูไม่รู้ละว่ามึงคิดอะไรไปถึงไหนมึงคิดอะไรมึงก็สมควรพูดเลยแต่แรกกูไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยมึงไม่ต้องกลัวอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวผมไม่ได้ใส่ส่วนของผมเลยอันนี้อันเดิมโอเคหมดละโอเคจบ เจ็บคอเลยสัตว์ต่อไปต่อเอางี้ถ้าจะสรุปนะครับเรื่อง MV เนี่ยถ้าจากแชทแค่นี้นะถ้าจากแชทแค่นี้นะครับจากเราต้องย้ำก่อนว่าผมว่าอ่านอีกฝั่งก่อนไหมแล้วค่อยมาสรุปไม่งั้นถ้าสรุปแค่นี้ผมว่ามันจะกลายเป็นเอาเปรียบเพราะว่าแชทของใครคนนั้นก็ส่งตัวเองดีเก็ทป่ะอ่าน2แชทแล้วค่อยมาสรุปต่อเลยมาแล้วจ้าอันนี้นี่พี่ขออนุญาตน้องแล้วนะครับพี่ขออ่านออกสตรีมโอเคพี่เฟย์ครับผมขอสารภาพที่ตามตรงเลยครับพี่อยู่ที่พิจารณาครับผมกับสิ่งที่พี่บอกไว้ในไลฟ์ว่าไม่โอเคเรื่องของการโกงการบิดผมเคยมีประวัติของเรื่องเงินครับในอดีตตอนทำอีสปอร์ตของผมเองเรื่องค่ายMVในเรื่องคือตัวผมเองได้มีการชักชวนน้องๆทีมทำเพลงทีมและ MV ของทีมแต่ยอดสรุปคือการทำเพลงในรอบนั้นได้เคลียร์แค่เรื่องของเพลงทีมแต่ MV ผมไม่ได้จัดการและค้างคาจนเกิดปัญหาแต่สรุปเรื่องของฝั่งนั้นผมไม่ได้ทำการเคลียร์โอนเงินทุกผมได้ทำการเคลียร์โอนเงินทุกคนเรียบร้อยแล้วเท่ากับเรื่องนี้จบไปแล้วประมาณปีกว่าแล้วครับส่วนเรื่องที่2นะครับผมต้องบอกว่าผมเป็นเหมือนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในFMที่ทำโปรแกรม XE CMD อะไรพวกนี้ขายอ่ะพี่ก็เห็นไอ้เฮียโก้ก็ทำมาโก้ CMD อ่ะไอ้เฮียเดี๋ยวกูจะให้มันเลิกทำเลิกใช้ให้หมดเฮียมีปัญหาไอ้โปรแกรมเฮียเนี่ยและผมดันได้น้องคนหนึ่งเข้ามาหาและเขาเสนอตัวที่จะทำ CMD ให้ผมและผมกับน้องเขาก็เลยคุยกันดีลว่าผมจะให้น้องมาทำโปรแกรมส่วนตัวผมจะเป็นคนโปรโมททำคลิปไฮไลท์เพื่อมาทำรีวิวของขายก็คือทำ CMD ขายนี่แหละเราคุยเสนอราคาแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายน้องยื่นข้อเสนอมาที่20%ของน้อง
80ของผมผมเลยให้น้องไปที่50 50เลยพอน้องก็ช่วยผมทำแต่พอถึงจุดที่ผมกับน้องเปิดร้านมาทำช่วงแรกๆของร้านคือเรามีการแบ่ง50 50ปกติแต่พอผ่านมาผมกับน้องเริ่มมีการเก็บยอดเข้าส่วนตัวแต่พอยอดมันเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวแป๊บนึงแต่พอผ่านมาผมกับน้องเริ่มมีการเก็บยอดเข้าส่วนคือผมกับน้องคือทั้งคู่ถูกไหมแต่ยอดพอเข้ามาเรื่อยๆตัวผมเป็นคนที่ดูแลหน้าบ้านมากกว่าน้องมันเลยทำให้ผมได้ยอดที่เยอะกว่าจนเกิดเรื่องมาที่ตัวน้องเขาไม่โอเคและได้มีปากมีเสียงกันจนน้องมีการพิมพ์ขู่ใส่ผมว่าถ้าผมไม่โอนส่วนแบ่งให้น้องน้องเขาจะปิดโปรแกรมของลูกค้าทั้งหมดไม่ให้ทุกคนใช้และน้องเขาได้มีการเรียกเงินผมเพื่อจบเรื่อง 50,000 บาทเพื่อให้เรื่องจบซึ่งมันเกิดยอดความเป็นจริงซึ่งมันเกินยอดความเป็นจริงอย่างมากมันเลยเกิดเคสเรื่องที่ว่าผมไม่โอเคกันแล้วที่จะทำด้วยกันต่อเห็นไหมเก็ตปะอันเนี้ยเขาพูดว่ามีการเรียกเงิน 50,000 แต่พอเรามาอ่านในแชทเนี้ยมันไม่มีกูก็ไม่รู้แล้วว่าอันไหนจริงไม่จริงอันนี้คือ1ละเก็ตปะอันนี้คือ1ละที่ไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริงแชทมันจะตอบทุกอย่างได้ด้วยตัวมันเอง เออถ้าไอ้เจ้าซีนส่งหลักฐานให้กูเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งละแล้วก็ยื่นข้อเสนอที่20-80เนี่ยก็ไม่มีและไอ้เจ้าซีนเป็นคนบอกว่าเฮ้ยพี่เอ้ยผมให้50-50อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเก็ตปะการทำธุรกิจร่วมกันอันนี้ก็ปัดไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมาก แล้วก็ในเรื่องของเอายอดเก็บเข้าส่วนตัวเนี่ยต้องพูดว่าต่างคนต่างทำอ่ะอันเนี้ยต้องพูดตรงๆอ่ะมันเป็นการไว้ใจกันระหว่างหุ้นกันแล้วอ่ะอันนี้คือมึงต่างคนต่างทำอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็ต่อเลยมีการแยกทางไม่ได้ทำด้วยกันต่อแล้วผมก็เลยโพสต์ลงดิสร้านไปเชิงประมาณตอนนี้ที่ร้านมีปัญหาผมจะขอปิดการขายชั่วคราวและทางน้องหลังบ้านจะทำการเปิดโปรแกรมทุกคนและพอเกิดทำการปิดโปรแกรมทุกคนนะเรื่องนี้ไปน้องเขาได้เอาผมไปโพสต์แขวนหน้าเฟซโดยฝากคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งผมขอไม่พูดชื่อถึงเขาใครวะเนี่ยแล้วเลยมีดราม่ากันแต่ในมุมผมที่โดนแขวนได้มีการเฟกข่าวว่าผมได้ทำการแคร็กโปรแกรมเพื่อเอาของน้องเขาไปขายแล้วน้องได้พิมพ์บอกกับคนแขวนไปว่าผมได้เอายอดของไปทั้งหมดทุกบาทเป็นจำนวน 100,000 ซึ่งผมได้มีการเทคแอคชั่นต่างๆว่าทำไงก็ไม่มีทางได้ 100,000 เพราะยอดของปีที่แล้วรวมทั้งปีผมยังไม่ถึงยอดที่เขาระบุมาเลยไหนจะหักเงินรายเดือนผมไปอีกที่ได้จากงานที่ผมทำแต่ด้วยเรื่องที่เกิดผมได้มีปัญหากับเรื่องแรกไว้ก่อนทุกคนเลยยากที่จะเชื่อในส่วนที่ผมพูดอธิบายแต่สำหรับคนที่ได้เห็นหลักฐานสลิปรายเดือนย้อนหลังของผมเขาก็เลยเข้าใจอ่ะถ้ามึงส่งให้กูเข้าใจแต่สำหรับลูกค้าที่เขาได้รับความเสียหายผมก็ได้ทำของชดเชยขึ้นมา1อันเพื่อทดแทนของที่ได้เกิดความเสียหายเท่ากับเรื่องนี้ที่ร้านจบเรียบร้อยส่วนนี้ผมไม่มีอะไรแก้ตัวนอกจากหลักฐานที่ผมมีกับยอดที่ผมได้ที่เหลือมีแค่พี่อย่างพี่ครับผมไม่รู้ตัวผมจะคัดติดหรือเปล่าแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากปุ๊บๆอ่ะไม่อยากให้เสียภาพรวมของดูไว้ด้วยอ่ะเข้าใจผมปรับปรุงตัวมามากเลยจะขอจะพิจารณาครับอ่ะผมก็คุยกับน้องว่ามันมี2มุมตอนนี้พี่ก็ต้องกรองพอสมควรเลยได้พี่ถ้าอยากอะไรพร้อมอธิบายทุกเรื่องเพราะอยากทำทุกอย่างให้มันคงแล้วก็เริ่มใหม่อ่ะผมก็บอกว่าจะสตรีมถามเองดีไหมจะได้มีสื่อให้อธิบายของตัวเองขอคิดปรึกษาเพื่อนๆก่อนพอผมปรึกษาเนี่ยผมก็พิมพ์กับน้องว่าพี่ขออนุญาตอ่านออกสตรีมนะขอหลัก
ขอภาพเวลาก็ขอมันบอกมันมีเนี่ยมันบอกว่าส่วนนี้ผมมีอะไรนอกจากหลักฐานที่ผมมีกับยอดที่ผมได้เนี่ยก็ถ้าพูดตรงๆสรุปเรื่องนี้นะครับปัญหาคือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วต่างคนต่างอุบอิบอันนี้เท่าที่อ่านมาจับใจความได้ต่างคนต่างอุบอิบแล้วมีปัญหากันนั่นแหละแต่ไอ้เรื่องแบบว่าเฮ้ยเกิน1โอเครวบรวมมาหลักฐานก็แมนยู FC อ่ะได้แชมป์ FC ก็ไม่พูดเยอะเนาะพูดเยอะทำไมถูกปะล่ะไม่พูดเยอะหรอกก็ได้แชมป์ตบเป็น 2-1